ผยชีวิตแพทณปภายอมเลี้ยงลำพังเพิ่งบอกความจริงพ่อหายเข้าเรือนจำ36ปีไม่คิดขอแม่ค่าเลี้ยงดูกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาจนได้เมื่อนางสุพรเพ็ญวรโรจน์เจริญเดชคุณแม่ของเบนซ์อัครกิจวรโรจน์เจริญเดชหรือเบนซ์เรซิ่งสามีของนักแสดงพิธีกรสาวแพทณปภาตันตระกูลออกอาการไม่พอใจที่สาวแพทให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงเรื่องค่าเลี้ยงดูน้องเรซิ่งบุตรชายล่าสุดแพทได้เปิดใจถึงเรื่องดังกล่าวผ่านทางรายการถามถึงเรื่องของแม่เบนเรซิ่งไม่พอใจพูดเรื่องค่าเลี้ยงดูน้องเรซิ่งคือมันเหมือนก่อนหน้านี้แพทก็อาจจะพูดตรงมากจนลืมนึกถึงจิตใจของผู้ใหญ่ค่ะเราก็ตอบอะไรที่เป็นจริงแต่เราก็ลืมนึกถึงว่าบางทีเขาอาจจะมีหน้าตาเขาเป็นผู้ใหญ่เราก็ไม่รู้อ่ะเนอะเวลาที่พี่ๆนักข่าวมาถามเราว่าตั้งแต่พี่เบนซ์อยู่ข้างในแล้วเราแยกออกมาแบบนี้พี่เบนซ์ได้มีการส่งเสียเราไหมในเรื่องค่าใช้จ่ายในช่วงที่พี่เบนซ์ติดเราก็ดันไปพูดแล้วดันลืมนึกไปเราก็บอกว่าไม่มีค่ะทางฝั่งพี่เบนซ์ไม่ได้ส่งเสียอาจจะต้องรอให้คุณเบนออกมาก่อนเดี๋ยวค่อยมาคุยเรื่องนี้กันอีกทีพอพี่เบนออกมาเราถึงได้คุยกันถึงได้รู้ว่าทางฝั่งเขาไม่แฮปปี้ที่แพทออกมาพูดเราก็บอกเขาว่าเราไม่ได้พูดเองแต่มันเป็นคำถามที่เราถูกถามแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะพูดว่าอะไรเราก็เลยคิดว่าตอบความจริงไปดีที่สุดเพราะเราไม่รู้จะแต่งเรื่องว่าอะไรเดี๋ยวก็พูดไม่ตรงกันอีกเราก็คิดว่าไม่ได้ส่งก็ไม่เป็นไรไม่ได้ไมายเราก็พูดไปตรงๆว่าอ๋อพี่เขายังไม่ได้มีการคุยเรื่องส่งเสียอะไรก็คงต้องรอให้พี่เบนออกมาปรากฏว่าพอพี่เบนออกมาจริงๆพอได้คุยถึงรู้ว่าทางคุณแม่เบนเขาเป็นผู้ใหญ่ทำไมเราถึงไปพูดตรงนั้นถ้าแพทอยากได้ค่าเลี้ยงดูทำไมแพทไม่เข้ามาคุยกับแม่เราก็คิดว่าเราหาเงินเองได้อยู่แล้วแล้วแพทก็ไม่ใช่คนไม่มีงานไม่มีเงินแล้วจะให้เราอุ้มบุตรเข้าไปขอเงินเรารู้สึกว่าเราทำไม่ได้เราเลยเลือกที่จะรอพี่เบนออกมาจนถึงทุกวันนี้แพทก็ยังบอกว่าได้หมดจะให้หรือไม่ให้ให้เท่าไหร่ได้หมดแต่คุณมีใจรักลูกก็พอแล้วค่ะเราก็แฮปปี้หมด